สดีครับก็ตอนนี้มาอยู่ในแมปตากัวนะครับก็อันนี้เป็นปากัวแมปแรกนะครับก็ที่ผมมาที่ปากัวเนี่ยเพราะว่าMinecraft ว่าชีวิตรอดเนี่ยแมปมันก็หายไปอีกแล้วแมปเก่าก็หายแมปใหม่ก็หายนะครับเป็นแมปปากัวสร้างโดยใครนะฮะนี่เครดิตคริเอทีฟปึ๊บอ๋อรู้ว่ามันคืออะไรมันคือแป้นพิมพ์ตามคีย์บอร์ดนี่แหละดูเอาก็รู้นะครับนี่แล้วก็โฮสต์เวนเจอร์เล่นแบบมีอะไรอีกไหมเพิ่งโหลดมานะครับมาเล่นกันผมจะเล่นปากัวที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับยังไงกันแน่วันนี้ปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวมาดูกฎกันก่อนนะครับกฎห้ามทุบบล็อกทุกชนิดใช้เกมโหมดแอดเวนเจอร์ตอนนี้ก็อยู่ในเกมโหมดแอดเวนเจอร์นะครับไม่สามารถทุบล็อกอะไรทั้งสิ้นได้มันก็ห้ามทุบอยู่แล้วจะไม่ต้องไปเขียนกฎนี้ด้วยเฮ้ออย่าโกห้ามโกห้ามโกนี่คือห้ามเกมโหมดอะไรอย่างนี้เหรอไม่เข้าใจนะครับปลากัวน่าจะเป็นปลาน่าจะอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็มีอะไรไปหลอกเพราะว่าปลามันเป็นมันกลัวโอเคกดซ่าเลยปุ่มตรงนี้อะไรเลเวล1ถึง5 เทรนนิ่งอันนี้ easy step นะครับแล้วจะกดสปาร์พอยต์หลายรอบทำไมนั่น1 easy step easy มั้ย easy ก็ easy จริงนะเอาเฮ้ยก็ผ่านมาแล้วง่ายๆครับผมต่อไปก็ซิกแซกอย่างซิกแซกเอาตกโลกเริ่มใหม่เราน่าด่านซิกแซกน่าจะต้องมาที่ปลายมันนะครับแล้วก็กระโดดยาวๆมาที่ปลายมันตกอีกแล้ว นี่แค่เทรนนิ่งนะครับแอดวานจะเป็นไงเนี่ยมีแอดวานไหมไม่แน่ใจเทรนนิ่งแล้วอะไรต่อไม่รู้เหมือนกันหรือว่าต้องกระโดด2สเต็ป 2000 years later เร็วๆนะฮะแต่ต่อไปด่านที่3นะครับเด้ง bounce โอเคเนาะเด้งปึ๊กเอ้าเฮ้ยไม่เด้งเดี๋ยวลองเอาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะบันไดนี่ก็สูงจังโอ้โหบันไดข้างหน้าสูงกว่าอีกตึกเด้งด่านที่4 up and down ขึ้นและลงแหลกไม่รู้แหลกเพราะอะไรแหลกดกเลยอีกแล้วอันนี้ไม่น่าจะใช่แหลกหรอกน่าจะกระโดดผิดเองว่าน่าจะทำคำสั่งคิวไว้นะครับแล้วก็คอนโทรล A คอนโทรล C โอเคเอ้ยลืมไปนี่ไม่ต้องจึ๊กโอเคคิวต้องพิมพ์แอดด้วยนะครับแอด P แล้วกันคอนโทรล A คอนโทรล C Enter อันนี้ถือว่าเราโกงไหมลืมไปกด V ก่อนเอ้ยด่านสุดท้ายข้อสุดท้ายเอ้าคือมันน่าจะจบอยู่แค่นี้จริงอันนี้แค่เทรนนิ่งนะคะเทรนนิ่งอะไรมันจะขนาดไหนfall into the water น่าจะ water เขียนผิด water เขียนผิดด่านห้าเหยียบไม่รู้จะเหยียบไปยังไงนี่ไงคอมมานด์บล็อกอยู่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนยาวครับอันนี้สูงเพราะว่า
มันจะให้เราตกไปในน้ำใช่ไหมถ้าไม่ตกไปในน้ำก็ตายเนาะยาวจังยาวจังยาวจังออกมาแล้วนี่มันคล้ายๆดอปเปอร์เอ้ยลงน้ำด้วยต่อไปนะครับเลเวล6ถึง10เบสิกอันนี้ที่ผ่านมานี่คือเทรนนิ่งเป็นเบสิกบล็อกล่องหนล่องหนจริงๆด้วยข้างล่างต้องตามข้างล่างใช่ไหมเออไหวอยู่เพราะไหวอันนี้ปึ๊บเออง่ายๆแล้วดูบันไดโอ้ดูอันนี้คือเบสิกใช่ไหมได้ อาจจะง่ายเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คิดนะเออผ่านแล้วนึกว่าจะเป็นแรดเดอร์แบบคือข้างบนมันมีน่าจะมีบาเรียนะครับน่าจะมีบาเรียอยู่มันก็เลยกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้กดคือผมกดขึ้นอยู่แต่มันไม่ขึ้นน่าจะมีบาเรียวุดปากัวปากัวไม้ตึ๊กผ่านง่ายๆ what อะไรตรงนี้มันน่าจะ4บล็อกนะครับต้องกระโดด2สเต็ป1 2สเต็ปก็2สเต็ปเอาไปเอาเฮ้ยตกอีกแล้วเหมือนว่าถ้าเรากระโดด2สเต็ปของครั้งเนี่ยมันจะลดลงนิดหน่อยนะครับถ้าจะเอา4บล็อกเนี่ยก็คือต้องกระโดด2สเต็ปโอ้ตรงนั้นมันน่าจะเป็น2สเต็ปมั้ง2สเต็ป2ครั้งมันคือ4บล็อก2สองสองสองครั้งครับผ่านยากดูนะ8นาทีแล้วครับดูจากโปรแกรมอัดอัดหน้าจอนี่แหละโปรแกรมอัดหน้าจอแล้วก็กำลังอัดอยู่เอ้ยไม่ได้เหรอนั่นมันคือบล็อกอะไรหรือว่าพอ2สเต็ปแล้วค่อยหยุด2สเต็ปแล้วค่อยหยุดเอ้าอันนี้2สเต็ปตายเองไปซะอันนี้มันน่าจะเป็น40บล็อกด้วยพอถึงฐานพอถึงไหนพอถึงคอปเปอร์โซนให้กระโดดฐานเหล็กกระโดดโซนไปเลยแค่เล่นต้นกระจกเมื่อไหร่จะเสร็จสักทียังไงดี คิดไม่ออกโอ้ได้แล้วเล็กเล็กสุดอ้าวเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้สักที คือมันอันนี้แค่เบสิกเนี่ยแอดวานไม่รู้จะขนาดไหนนะน่าจะมีแค่ตรงนู้นสีเหลืองอะไรอะแอดวานเหรอหรือว่าจะไม่มีแอดวานไม่แน่ใจหรือว่ากระโดดเราน่าจะต้องกระโดดยาวๆไปเลยสกิปได้ไหมสกิปทำไงโอ้เดี๋ยวไม่ไหวเอาอะไรก็ได้สักอย่างที่เป็นบล็อกแรงไม่รู้มันจะตายไหมตายแล้วของตกไหมไม่ตกโอเคอ๋อสโตนมาหยุดที่สโตนแล้วก็ไปถ่านเหล็กต่อเลยโอเคเข้าใจแล้วเอาเดี๋ยวรออีกทีนึงนะครับเป็นถ่านเหล็กโอเคเอ้า
หรือว่าเราต้องกดชิปกดชิปก่อนโอเคคือเราไปที่ Cobblestone ชุดฐานเหล็กแล้วก็วางแอบวางไอ้คิเชียปึ๊กว่าเอาไปวางไม่ทันคือมันไม่ใช่วางไว้ทันหรอกครับลืมไปว่าแอฟเวนเจอร์มันวางไม่ได้งั้นต้องกระโดดจนกว่าจะได้เหรอก็ไม่คิดเลยว่าแอฟเวนเจอร์มันวางบอสไม่ได้จะโกงได้ไหมห้ามโกงโอเคไม่เป็นไรงั้นขอเกมหมดแล้วกันนะคะเพราะว่ามันผ่านไม่ได้จริงๆอันนี้แค่เบสิกครีเอทีฟวินเดอร์โอเคมันผ่านไม่ได้จริงๆครับตอนแรกก็บอกแล้วนะว่าห้ามโกงโกงแล้วมันจะเป็นไงโอเคเหยียบสปาพอยต์โอเคเหยียบเลยๆครั้งเผื่อจะได้สปาพอยต์จุดต่อไปไม่ใช่หรอกอันนี้เอมอรัลไดมอนด์ลาพีสอ๋อนี่คือที่ที่เราหยดโดดไม่ได้นะครับแล้วก็มาทองลาพีสไดมอนด์เอมอรัลแล้วก็ต่อไปจานที่10เฟนส์น่าจะต้องกระโดด2สเต็ปปึ๊กเอ้าคือเฟนส์ไม่ถูกผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันจะมีอยู่แค่บล็อกเดียวแล้วมันก็กระโดดยากเลเวล11ถึง15 intermediate first step of intermediate สเต็ปแรกของปานกลาง intermediate นี่ปานกลางใช่ไหมไม่แน่ใจขั้นกลางปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่รู้เป็นไรอ่ะปั๊บแล้วต่อไปเนี่ย around ladder บันไดวนอันไหนอ่ะไม่ถูกใจเท่าไหร่ไม่ถูกใจเหมือนกันโอเคแค่นี้จะไหวไหมอันนี้น่าจะพอได้อยู่แต่บันไดวนนี่แหละไม่รู้จะได้ไหมไม่ค่อยถนัดบันไดวนสักเท่าไหร่ปึ๊กเอ้าตกคนสร้างนี่ก็ทำด่านเบสิกก็ยากแล้วจะให้ด่านนี้ยากด่านเบสิกต้องด่านนั้นผ่านไม่ได้สักทีด่าน9ด่าน10ผ่านง่ายกว่าด่าน9อีกปึ๊กปึ๊กปึ๊กผ่านแล้วตกขั้นสุดท้ายนี่ก็จะดีไม่ดีเท่าไหร่บันไดเอ๊ะมันห้อยอยู่อย่างนี้แล้วคนปีนไม่ร่วงคือมันลอยนะบันไดลอยได้นะแล้วเคเชียร์นี่ทิ้งไปเลยดีกว่าโอ้ไม่รู้ละไปนะครับกันต่อไปลองหนอีกแล้วอันนี้เป็นปลากัวโอเคน่าอันนี้เนี่ยเป็นบล็อกลองหนนะครับตามเนี่ยพวกสแลปอะไรต่างๆโอเคนั่งร้านก็น่าจะใช่ด้วยปึ๊กหมายของว่าอินเตอร์มีเดียนี่มันจะง่ายกว่าเบสิกแล้วนะ Edit Hard เดี๋ยวไม่ยากเดิมธรรมดาก็ได้ คนที่เก่งไหมคะจะรู้ว่าสแลปกับกับรั้วเนี่ยมันบล็อกเท่ากันนะครับสกาฟโฟดิ้งนั่งร้านจะสูงไปถึงไหนจะสูงไปถึงไหนเฮ้ยนั่งร้านแต่ว่าเราไม่ได้นั่งเลยเรายืนร้านมากกว่าเราก็น่าจะปึ๊กไม่ถึงตรงนี้น่าจะอินเตอร์มีเดียตจริงๆแล้วปึ๊กขึ้นไปวันนี้ถ่ายคลิปลืมเสียบไมค์อีกแล้วเสียงก็อาจจะเบาๆนะครับเหมือนคลิปก่อนคลิปก่อนนี้ลืมเสียบไมค์ทุกคลิปเลยเอ้ย16 ถึง 20 advance 6 sec phase โอ้
เฟ้นธรรมดาก็ไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะได้ ตรงรัวนิดหนึ่งเอ้าน่าจะต้องกดชิปกันตรงนี้ไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งน่าจะได้ละอ่ะเมาเออกันไม่ถึงไปเรื่อยๆซิกแซกซิกแซกก็ซิกแซกจริงอยู่แต่ว่ามันเฟนด้วยมันเป็นรั้วตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วก็ขอทำนุ่มก็จะได้แล้วกันซิกแซกนี้ยากที่สุดเลยมันก็ควรที่จะแอดวานแหละผมเคยกระโดดแบบนี้แล้วแหละครั้งหนึ่งแล้วก็ยากมากงั้นเดี๋ยวขอใช้เวลาอีกประมาณ 2,000 ปีนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เสร็จพอดีเนาะ 2,000 years later โดดมาประมาณ 2,000 ปีนะครับก็มาถึงตรงนี้นะแล้วก็กระโดดอุ้ยถ้าผ่านเอ้ยถ้าผ่านอันสุดท้ายก็ปึ๊บแอดวานสเต็ปสเต็ปโอเคแอดวานเออกึกคืออันนี้มันก็มันคือมันแอดวานตรงไหนคือคนที่กระโดดอ่ะเขาบางคนเขาจะวิ่งกันบางคนเขาวิ่งหรือว่าเดินแล้วก็กระโดดไกลๆแต่มันก็ไม่ถึงนะครับหรือบางคนเขาวิ่งปั๊บตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนวิ่งเนาะแล้วก็ปึ๊กเอาตรงนี้ไม่ได้เฉยกระโดดง่ายๆไม่ผ่านยากยากผ่านอะไรเอ้ยเคลือดวานมันแดงนี่เอาไปใส่ในหัวได้นะแล้วก็เผาเอาเนื้อไปเผาในหัวได้เลยมันร้อนๆดีปึ๊กจะมากระโดดตรงนี้มาตึก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 ตรงปลายปึ๊กปึ๊กอึ๊กอึ๊กคนสร้างก็สร้างแบบอื่นด้วยนะแบบก็หัวร้อนดีนะครับทำไมมันต้องเป็นรอดอย่างนี้ด้วยเป็นรอดแสงก็สว่างแต่มันกลางคืนได้ไหมเนี่ยเห็นมันก็กลางวันมานานแล้วเขาปรับน่าจะเป็น daylight sensor fails นะคะเพราะมันไม่เห็นขยับอะไรเลยฮะมาสเต็ปสองมาใครเล่นกีตาร์ไปกระโดดต่อนะครับแอดวานสเต็ปมันก็แอดวานอยู่พอได้ผมเห็นอะไรเหมือนไหมมันจะให้กระโดด7บล็อกอะผมเห็นเมื่อกี้ให้กระโดดมันไม่น่าจะใช่7บล็อก7บล็อกอะไรมันจะกระโดดได้หรือว่า6บล็อกเห็นมันยาวมากอะยาวเหมือนแบบระยะทางแบบเนี้ยประมาณ2อันเดี๋ยวหรือว่าต้องใช้เวลาอีก 2,000 ปีหรือว่าไม่ต้องละนี่จะเอาแบบเร็วๆ 2,000 ปีได้ไหม 2,000 ปี
เอาไหมไม่เอาแล้วกันเดี๋ยว2,000 ปีนานเกินคนดูก็แก่พอดีได้แล้วได้แล้วบอร์รั้วโอเครั้ว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 ถ้าเปลี่ยนเป็นลอลิงแล้วก็เอาไม่โทรออกก็จะกลายเป็นรั้วคือตายรัวๆไงไม่รู้มุกคิดมาจากไหนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเหมือนคนกำลังถืออะไรอยู่นี่ไงคนนี่นะอันนี้หัวคนอยู่ข้างบนแล้วอันนี้เท้าใครดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องออกไปเล่นอันนี้ให้ผ่านก่อนดีกว่าหวานเขาน่าจะเป็นเพื่อนนะเพื่อนวานน่าจะเป็นเพื่อนนะครับเพราะเขาแอดวานเข้าไปในไลน์มั้งเทียนที่รันโอเครันแล้วผมเล่นมุกอะไรไปบ้างหินตัวช่วยนี่ไงตัวช่วยแล้วทำไมมันเมื่อกี้เห็นเหมือนจะยาวกว่านี้ไหมใช่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้หินก็คือสำหรับคนที่ผ่านไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าผ่านเทียนทีละไม่ได้ผ่านอันนี้ไม่ได้ผมนี่แหละผ่านไม่ได้คนอื่นน่าจะผ่านได้อยู่อ้าวตรงนี้น่าจะผ่านได้แต่ผมจะยังไม่เหยียบก่อนนะฮะกลับไปก่อนอ่ะตกตายเลยตายทำให้ดูนะครับไปโอ้ตกอีกรอบตกแล้วคราวนี้ไม่น่าจะรอดจริงๆแล้วคราวนี้ไม่น่าจะรอดจริงๆโอเคไม่ได้แล้วใช้ตัวช่วยดีกว่าโอเคแซนปากัวนูโปรออโปรอินเตอร์มีเดียตพอนะครับแอดวานมันน่าจะอะไรเกินมั้งอินเตอร์มีเดียตอินเตอร์มีเดียตอะรู้ว่าอินเตอร์มีเดียตแต่ว่าผมน่าจะไม่อินเตอร์มีเดียตละนี่แคคตัสโอ้ไม่ผ่านแค่นี้ไม่ผ่านแข่งตัดอีกรอบนึงเผื่อจะได้โอ้ยหนึ่งสองพีระมิดฮ่าอันนี้มันง่ายเกินไหมง่ายเกินนะขึ้นข้างบนนะขึ้นอย่างนี้เอาแซนปากัว2แซนปากัวนี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเซียนปากัว thing from desert desert ของจากทะเลทรายอ้าวเฮ้ยตกแล้วใครมันจะไปผ่านปึ๊กคืองงกับตรงนี้มากใครมันจะไปผ่านงงมากว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะผ่านหรือว่าแคคตัสเขาวางสูงเกินผมลองน่าจะต้องโกงกันแหละเพราะว่าแคคตัสมันสูงเกินแคคตัสสูงเกินนี้มันก็กระโดดไม่ได้เหมือนกันนะต่อไปเลเวล26ถึง30
คำถามเดี๋ยวยี่สิบหกกันเลย What do not exist the world of Minecraft เดี๋ยวอันนี้มันขวางจัง But we have to get it up อะไรที่มันไม่มีอยู่ในโลก Minecraft แต่เราต้องทำมันเสร็จขึ้นมาน่าจะเป็นคอมมานด์ไปในไมครับมีกี่เกมโหมด3ก็มีไม่รู้อ่ะคอมมานด์4ใช่ไหมเวเทอร์เรเวเทอร์เคลียร์อ่ะเร็วๆให้ทุกคนนักเก็ตนี่โอเควู้ทำเซตไหนเฮ้ยทำเซตไหนต่อไปก็อันนี้ไฟนอลนะครับหนังสือไฟนอล Thank you for playing my map Don't forget to download my other map to play too ROM 453คนสร้าง ROM 453นี้ไม่ใช่คนสร้างคนสร้างเลยที่ตามคีย์บอร์ดอะชื่อตามคีย์บอร์ด QWERTY YUP โอเคนะโอเคดอนเก็บก่อนนะครับอันนั้นจะเอาพลุอันนี้เป็นพลุจุดไม่ได้จุดมันจะต้องเกมโหมด survival เพื่อจุดพลุเย้นาคิปเปอร์ด้วยนาคิปเปอร์แล้วโอ้มันจะคิปเปอร์ทุกอันเลยเหรอทำไมมันไม่ขึ้นสักทีเอาให้หมดนะแล้วผมจะกระโดดเลยกระโดดท่าตัวตายลงไปหมดแล้วทุกคนโดนบ๊ายบาย